รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำใหม่และตะซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราก็สุดท้องกันเถิดนะจ๊ะเถิดอายังมีเรื่องสนุกสนานนะคะให้เอิกอากันก่อนนอนทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางจีมยี่สิบห้าแขกรับเชิญของเราวันนี้จริงๆเนี่ยจริงๆเห็นหน้าค่าแต่แบบรู้จักทำงานด้วยกันมาเป็นเวลานานนานมากแล้วนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสไปแบบว่าเจอแบบเจอนอกเวลางานแล้วก็มีอาหารซึ่งทางอีสานกินไม่ได้เยอะหรอกเน้นแม่เครื่องดื่มมากกว่าแล้วก็พบว่าไตรละคู่นี้เขาตลกขบขันดีแล้วก็เป็นคู่รักที่เรียกได้ว่าหลอกลวงประชาชนเป็นเวลานานว่าฝ่ายชายนั้นเป็นผู้ชายอบอุ่นฝ่ายหญิงเป็นแบบเป็นนางเอกเป็นนักแสดงสาวที่แบบมีความสวยหวานเรียบร้อยจากการกินข้าวนั้นพบว่านี่คือเรื่องโกหกทั้งหมดตอนแรกแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะพี่บอยพีชเมเกอร์และคุณเจมส์พิจิตราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณโดนมากเลยแม่ไม่ทำไมเราโดยไม่ได้ตั้งใจตั้งใจโปรยมาฉันไม่อยากออกมาเลยกลัวว่าจะไม่มีงานจ้างอยู่แล้วได้สิโปรยมาซะดีเลยเนาะแต่เราไม่ได้ให้เกียรติมาให้เกียรติแหละชอบตรงคำว่าลวงโลกนี่แหละชอบมากคือมนุษย์นักร้องชายก็จะมีเนี่ยบอยพีชเมเกอร์วานธนกฤตป๊อปปองกูลยงอัมแชร์อุ้ยแหละชื่อคนดีทั้งนั้นเลยแต่ชื่อคนยงคนดีเลยเห็นไหมก็ถ้าไม่แบบไม่ได้รู้จักกันจริงๆก็มันก็โอ๊ยจ้าละอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำประโยชน์ให้สังคมใช่ในความเป็นจริงก็คือไม่อยากไปบอกพี่เชิญนั่งเชิญนั่งวันนี้มีเรื่องคู่กับสังคมเยอะแยะมากมายครับมีใครมาอีกไหมคะอะไรนะคะอย่าไปนั่งตรงไหนก็ได้ดิฉันมีแมสซูนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวเขาลองโอยออกมานี่คู่นี้เนี่ยไม่ค่อยออกรายการคู่กันใช่ใช่เนอะทำไมอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรด้วยค่ะไม่ได้เห็นมาความเจี๊ยบความเจี๊ยบหนึ่งมาละมาก็จริงๆก็คือเหมือนแบบเจ๊ว่าคนน่าจะรู้จักเราเยอะแล้วเลยแบบออกมาก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็มุมไหนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะถามใครๆเดิมเจอกันยังไงประทับใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาแล้วเราก็เธอคือมั่นใจมันมีคำถามถึงงานเราไม่มีการให้ชมกันแม้แต่คนที่เป็นสามีภรรยาเราได้จับมาตีกันเราตีกันต่อหน้าสื่อไม่ใช่สิอย่างคุณบอยนี่ก็เจอมาเป็นเวลานานเกือบ20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วก็อย่างที่บอกขนาดดิฉันทำงานกับคุณมานานดิฉันยังเข้าใจเหมือนคุณผู้ชมเลยว่าคุณนั้นเป็นผู้ชายอบอุ่นผมก็อบอุ่นนะจากรายชื่อที่คุณไล่มาเพลงเขาบ้างค่ะน่าจะเป็นด้วยเพลงเพราะตอนแรกรู้จักแรกๆก็ถ้ารู้จักจากเพลงก็รู้สึกแบบนั้นน่ากลัวว่ะพัทยาคุณนี่เปิดหนักอ่ะนี่เออแม่งเหมือนน่ากลัวว่ะหรือว่าแบบเป็นคนพูดน้อยจริงๆเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงของฉันใช่เอานั่นแหละคือจริงๆแล้วสองคนนี้มีเรื่องแบบกัดกันเองไปให้นางเล่นก่อนใช่ไหมไม่ได้เล่นก็เล่าให้ฟังเบรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะอย่างนี้เลยเขาจะอยู่กับเราสองเบรกแรกเนี่ยจะเป็นเบรกที่พี่บอยเนี่ยจะต้องพูดถึงคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบจะไม่มีสิทธิ์เผากลับมีสิทธิ์แค่แก้ตัวก็ไปตัดเอาเองได้ไหมไม่ทำงานง่ายว่ะคนก็ทำทีวีมาก่อนเนาะรู้ว่ามันมีการตัดต่อตัดได้อย่างละครอันนี้ที่เป็นข่าวเยอะแยะเนี่ยเรื่องอะไรนะอะไรนะที่ฟ้ามิตรวานเหรอฟ้ามิตรวานคุณเห็นลุคเขาในเรื่องนี้นี่ถึงกับพันหัวหยิกๆใช่เพราะว่านางไม่ยอมบอกทั้งหมดเหรอเล่นไลน์แล้วก็มีแบบเซ็กซี่นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ซีนิดหน่อยก็ไม่ได้บอกอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกตกใจฉากที่แบบนัวกับพระเอกแล้วแบบพระเอกลากไปวางไว้บนเคาน์เตอร์แล้วแหกขาออกเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นมุมกล้องเฮ้ยแต่เราไม่มีอย่างงี้เว้ยไอ้เงี้ยอ่ะ
ดิฉันยกเคาน์เตอร์ให้เลยอะไรวะอยู่กันมา14 15ปีไม่มีดอกแบบนี้สักดอกเลยคุณต้องไปว่าคุณนี่มีดอกแหกขาด้วยเออแหกขาเนี่ยตายละแล้วคือแบบแล้วบอกว่านิดหน่อยเออนี่ถ้าเกิดบอกว่าแบบเรื่องนี้มีแบบเซ็กซี่เยอะนี่ก็คือแหวกจนกลับไปชนเข่าไปเดียวไม่ใช่ไก่ย่างนางก็กักไว้นางก็กักไว้ไม่กล้าบอกแต่ก็ไม่เราก็ถือว่ามันเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงคือมันเป็นมุมกล้องแล้วก็มุมแล้วแม่เราไม่ต้องทำให้เขาดูก็ได้ไม่จิ้มจิ้มตาต่อมุมตรงนี้มันมุมไม่เราก็ทุกอย่างผู้ชายอุ่นผู้ชายอุ่นทุกอย่างทำตามคุณเต้นตะวันค่ะโบยแล้วโบยโบยก็ทำตามบทก็เป็นบทไปแต่ว่าโดยพื้นเพดูพื้นเพที่คุณบอยให้ข้อมูลมาเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนๆหลายท่านบอกด้วยจริงคุณเจมส์เขาจะเป็นคนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะพลาดอ่ะพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยเดี๋ยวถ้าเป็นแบบทางเราจะเรียกแบบโกะกังๆหรือแบบหรือมันเกินไปอีกนิดนึงนะมันเกินคำว่าโกะไปอีกหน่อยเช่นเรื่องแบบจริงๆตอนเขามาจีบคุณนี่คุณไม่รู้ว่านี่คือใครคือต้องบอกว่าก็ไม่ได้ฟังเพลงเยอะคือฟังเพลงแต่ไม่ได้เวลาฟังเพลงก็จะไม่รู้ว่าคนนี้ร้องจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นแล้วก็ตอนที่รู้จักกันก็คือเจอในงานอีเวนต์งานนึงก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจริงๆเธอมองตาฉันหรอกเธอพูดไปเลยไม่รู้จริงๆใช่ไม่รู้ยอมรับเขาเป็นอย่างนั้นมั้งรายการที่ไปออกเนี่ยเป็นเกมโชว์ที่แบบคนดูก็เป็นเด็กวัยรุ่นพิธีกรก็ลากเราไปใกล้ๆเด็กก็กรี๊ดอันนี้ก็งงหันไปถามเพื่อนใครวะไม่รู้จักจริงๆแค่รู้ว่าตีคงจะแบบมีผลงานสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเราก็เล่นละครไงเขาเรียกเราไปเพราะสงสัยเราเล่นละครเขาก็บอกให้เจี๊ยบแบบพาเพื่อนสนิทไปคนนึงนะเจี๊ยบก็พาไปก็รู้ว่าทุกคนมีผลงานแต่ว่าเพลงเนี่ยเราก็จะไม่รู้จนกระทั่งว่ารู้แล้วว่าเนี่ยคือบอยพีซเมเกอร์รู้ตอนที่เขาโทรมาอ๋อตอนที่แนะนำในรายการว่าบอยพีซเมเกอร์ก็ยังไม่รู้หรอกว่าบอยพีซเมเกอร์แม่งทำมาหากินอะไรใช่ทำมาหากินอะไรมีนามสกุลด้วยนึกว่าเป็นลูกครึ่งเวทีเหมือนแบบเดอะนี่เดอะสตาร์นี่อะไรอย่างงี้เวทีเดอะพีซเมเกอร์เขาปวดที่ไหนวะดาวอังคารเลยเขาไม่รู้ว่ามีนามสกุลเหมือนคนอื่นแบบเอฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวทีเดอะพีซเมเกอร์ใครจัดวะยูเอ็นเหรอแข่งกันมีสันติภาพยูเอ็นจัดเนี่ยอะไรแบบเนี้ยอันรู้เป็นใครล่ะเขาเปิดเพลงมาไม่รู้พอแนะนำตัวเขาแล้วก็มันระหว่างช่วงแนะนำมันมีเหมือนมีทีอาร์เปิดตัวก็เป็นเพลงเราก็เคยฟังเพลงนี้เคยฟังเพลงนี้นอกจากเพลงพี่ตู่นันทิดาแล้วก็มีเพลงนี้คนนี้นี่คือแบบกับตู่นันทิดาพี่ตู่นันทิดานี่คือโอ้โหอันนี้คือแบบตัวแม่เลยครับคือชอบเพราะว่าฟังมาตั้งแต่เด็กมั้งคะคุณแม่ก็เปิดในรถก็ฟังพี่ตู่นันทิดาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอวันนึงเขาไปเข้าห้องอัดบอกว่าเอ้ยวันนี้มีตู่มาเราก็แบบเฮ้ยอยากเจอพอไปเจอปุ๊บไมเกรนขึ้นร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้มันไม่เป็นไรมีตู่ก็งงอ้าวกูต้องทำไงล่ะกูต้องทำไงเคยมีแต่คนขวัญจับมือขวัญอะไรรู้ร้องไห้ใส่สั่นใส่ร้องไห้ใส่อะไรเงี้ยความมีนี่เดาถูกเลยว่าความมีก็คือตะคงจะหันไปทำเราเคยไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าวะมีก็ได้แต่กอดเนาะแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วเขาก็คงแบบไม่ไหวแล้วเขาบอกในรถมียาไม่หนูหนูก็บอกอ๋อมีเดี๋ยวหนูไปรอในรถก่อนคือไล่แหละในรถของตนเองเนี่ยอ๋อนึกว่าก็เขาหมายถึงหันไปถามผู้ช่วยเขาในรถมียาไหมยามาให้เจ็บในรถหนูว่ามียาไหมรีบๆไปกินค่ะเดี๋ยวหนูไปรอในรถโดยปกติเวลาเราจะลานคุณนันทิดาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะหอมใช่หอมแล้วก็ลาแล้วลาอีกแบบโอ้ไปแล้วนะแล้วก็จะมีเรื่องใหม่แล้วก็แบบเสร็จปุ๊บก็จะเธอเป็นคนเดียวในประเทศที่บอกว่าให้ไปกินยาเป็นคนแรกที่มีตัดบทตัดบทใส่ต้องรับภูมิใจจังเลยเขาก็คงแบบไม่รู้จะทำยังไงว่าเอ๊ะบอยเอาใครมาถ้าจีบกันครั้งแรกแล้วก็เจอขึ้นรถเขาครั้งแรกก็มีซีดีอยู่หนึ่งแผ่นก็คือนันทิดาแก้วโบสายโถแก่เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยนอกจากมีตุ่นกับคนอื่นก็คือไม่ได้เบาเลยไปทำคงงงแล้วผู้ใหญ่ที่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่คนสูงอายุมันมีผลกับอนาคตเลยนะคือตอนนั้นจะแต่งงานแล้วก็ไปแจกการ์ดที่ช่อง3
ก็ไปแจกการ์ดคุณประวิตรไม่ตั้งใจเลยคุณประวิตรมารีนนท์เลยคุณประวิตรประชุมอยู่กับโอ้โหประชุมบอร์ดบริหารเลยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องละครเรื่องแสดงแล้วคุณประวิตรก็ให้เกียรติพักการประชุมเพื่อมารับการ์ดของไอ้สองตัวนี้เราสองคนก็เข้าไปนั่งคุยกันคุณวิทย์ก็เป็นยังไงเจี๊ยบบอยโอ้เพลงเพราะเนาะมีเล่นละครเนาะแต่งกันวันไหนล่ะนี่เขาก็บอกวันที่25มกราค่ะอ๋อคุณประวิตรยังอยู่ไหมคะมันล่วงเลยคุณประวิตรก็คุณประวิตรก็รับการ์ดแบบเจอเรื่องอะแบบได้เจอนายก็คิดว่าอยู่นะคิดว่ายังอยู่แต่เราไม่รู้หรอกเนาะอนาคตแต่ฉันคิดว่าจะพยายามอยู่พอหลังจากเดินออกมาจากห้องประวิตรก็คิดว่าคุยกับออร์แกไนซ์เลยบอกว่าที่นั่งคุณประวิตรไม่ต้องมีแล้วล่ะก็ไม่น่าจะมาไม่ความหมายของเราจริงๆตอนนั้นคืออะไรคือหมายว่าอยู่เมืองไทยไหมแต่คือแบบอาจจะพูดไม่หมดแล้วก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบไปเจอนายแล้วเกรงใจเราลูกๆนายก็สามานั่งเป็นเพื่อนมาครบเลยคุณยุ้ยคุณดิวรีแอคลูกของเลยรีแอคลูกหลานคนที่พาเจ๊ไปดีกว่าพี่พุดเดิ้ลเป็นคนนัดเนี่ยฮะเจ็บกูอายมากเลยพี่พุดเดิ้ลนี่คือจะมุดลงใต้โซฟาอะไรคือถ้าเกิดดูเคยดูซิทคอมคือจังหวะเดียวกันคืออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยโอ้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วมาบอกว่ามีการละเทศะนี่ผมแม่งเถียงเลยเขาเรียกว่าตื่นเต้นจนเรียบเรียงไม่ถูกแต่ดีไปอีกนายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนายว่างใช่ไหมคะจริงๆแล้วคนพูดแบบนี้ก็นายว่างไหมไม่มันมีคำว่ายังยังคุณวิทย์ยังอยู่ใช่ไหมโอ้โหคือเป็นคนจังหวัดลบมากไม่ได้ตั้งใจแต่เรื่องคนละหลังจากนั้นเจ๊ก็ไม่มีละครช่องสามอีกเลยไม่มีเลยกับอ่ะถ้าดูจากแบบรีเสิร์ชมาเนี่ยแต่ดิฉันตอนนี้เนี่ยคะแนนดิฉันค่อนข้างเทไปทางคุณบอยนะที่บอกว่าเรื่องของการละเทศะเรื่องไปพลาดบ่อยไปพลาดบ่อยอย่างไปลงหนังนี่คือโอ้ประจำทำไมมีช็อตที่เด็ดสุดคือหนังก็ดำเนินไปก็มันไม่ได้นะยังเล่ายังไม่เสร็จเลยอะไรวะมันก็เป็นแถวอย่างนี้นะลงหนังสมัยจีบกันใหม่ๆมันยังไม่มีแบบฮันนีมูนที่เป็นคู่มันก็เรียงลายกันเป็นตับแล้วก็นั่งกินเราก็นั่งกินป๊อปคอร์นดูดน้ำของเราไปสักพักหนึ่งเจี๊ยบก็โวยขึ้นมาแบบโวยขึ้นมาแบบคือไม่ได้ดังมากนะแต่ก็พอจะได้ยินว่าถ้าคนนั่งข้างหลังก็จะพอจะรู้ว่าข้างหน้ามีปัญหากันแน่ๆคุณคะคุณมากินป๊อปคอร์นดิฉันได้ยังไงคะนี่มันป๊อปคอร์นดิฉันนะคะผมก็งงผมก็กินของผมอยู่หันไปมีเรื่องอะไรกันวะคุณมากินป๊อปคอร์นได้ยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นหนังก็เริ่มไม่ได้สนใจหนังละเฮ้ยมีปัญหาอะไรกันวะสักพักเถียงอะไรกันไม่รู้ผมก็ได้ยินสักพักนึงได้ยินเสียงผู้ชายบอกนี่มันป๊อปคอร์นผมคุณน่ะมากินของผมผมก็งงอ่ะว่าเอ้าก็ป๊อปคอร์นก็ซื้อมาอันเดียวแล้วอยู่ฝั่งเราแล้วเราก็กินของเราอยู่มันไปกินจากไหนวะนี่ขนาดด้านนี้ไงก็มันแบบอย่างนี้คือไปว่ามีหน้าไปว่าเขามีหน้าไปว่าเขาตัวเองเขาไปแย่งเขากินแล้วก็เลยบอกพี่บอยไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะแล้วก็โทรของเลยโอ้ยเดี๋ยวให้โทรใหม่เขารู้ไม่ใช่เดี๋ยวเขารู้แล้วคุณก็คือไปเถียงคุณจะก็ไปเถียงกับเขาไม่ได้ไปเถียงนะไปเริ่มอ่ะเปิดศึกเขาอ่ะอยู่ดีเขาหยิบน้ำเอาแล้วอยู่ดีมากินของเรากินป๊อปคอร์นอีกเอาแล้วทำไมไม่ซื้อเองมันแย่ตรงมีหน้าไปว่าเขาอ่ะได้เช็ครีแอคคนเราไหมพ่อเพราะเราพบว่านั่นไม่ใช่แล้วพอเดินออกมาเห็นไหมบอกแล้วว่าให้นั่งฝั่งนี้เป็นคนผิดคุณไม่คาดหลังจากนั้นก็ไม่ดูหนังอีกนานเลยเนาะเขามีตัวอี้ยาก็ค่อยไปเขาขัวปรับสภาพจิตใจอยู่นานเดินก็ไม่เห็นบรรยากาศของมันหลอดเนาะมันผวามันมองป๊อปคอร์นก่อนเลยเช็คก่อนเลยเช็คป๊อปคอร์นก่อนตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ไม่กล้ากินป๊อปคอร์นเลยเนาะถึงบอกแล้วเชิญมาไม่ผิดคนหรอก
ตายละชี้จะแตกมีกินตดแตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวไอ้เอาคืนบ้างดีกว่าเรื่องพรบเดี๋ยวมีเรื่องพรบเรื่องจิ้งจกอะไรอีกเดี๋ยวมา follow up ในเบรกหน้าของท็อปกระเทยกับคุณเจี๊ยบคุณบอยค่ะความเจ้าระเบียบของคุณบอยเนี่ยก็ส่งผลมาถึงเราด้วยอย่างเช่นแบบจะเรียกพี่ๆรปภว่ายามเราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยเวลาเจอพี่รปภข้างล่างเนี่ยให้เรียกว่าพี่รปภโอเคนางก็ขับไปปื้อเปิดกระจกพี่พรบเราก็เธอนะคะคือแบบพี่บอยแล้วก็มันจะพิจิตตาต่อต่อได้เลยไหมฮะโหอะไรเครื่องมันติดไว้มันใจได้เกี่ยวหรือเปล่าแบบมันเหมือนแบบมันมาคุกรุ่นอยู่ข้างในอ่ะจริงจริงเบรกนี้จะต้องเป็นคุณจริงเอารูปฉันมาตั้งเฉยๆเพราะว่าไม่สาวอย่างเดียวเลยเยอะมีเยอะมีเยอะไม่แต่จริงจริงอันเนี้ยแบบคือเบรกเนี้ยคุณเจมบอกว่าจริงจริงพี่บอยเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจุกจิกละเอียดเจ้าระเบียบคือเขาเป็นคนละเอียดมากค่ะละเอียดแบบทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเสื้อผ้าเขาเสื้อเชิ้ตแต่ละแบรนด์เนี่ยความยาวของแขนก็ไม่เท่ากันเขาก็จะแบบเอาแขนเขาเป็นที่ตั้งก่อนสมมติว่ามันเอ็มเหมือนกันแต่ว่าคนละแบรนด์ความยาวแขนไม่เหมือนกันเขาก็จะแบบไม่ได้เพราะอันนี้เห็นนิ้วโป้งไม่ครบแล้วต้องเห็นนิ้วโป้งก็เห็นนิ้วโป้งแค่นี้ถือว่าซึ่งคุณบอยเนี่ยมีนิ้วโป้งทั้งหมด7อันในร่างกายนางก็จะแบบต้องให้เห็นครบทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เรามีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับที่ไม่ใช่แบบเป็นแต่งแบบแฟชั่นนะเสื้อเชิ้ตแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นเสื้อเราอ่ะเป็นแบบไซส์เราอ่ะดีตรงไซส์เราทำมาเพื่อเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอมันยาวมาแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนเราไปเอาเสื้อใครมาใส่อ๋อมันเด็กๆเรายืมเสื้อพ่อไปใส่ที่อะไรแบบนั้นแต่เราก็แบบบอกว่าเอ้ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันที่มันแบบไม่เห็นแขนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบบางทีคอเสื้อเขาก็รู้สึกว่าคือกระดุมที่หนึ่งมันไม่ควรอยู่ตรงนี้มันควรอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเอากระเดือกกระเดือกเป็นที่ตั้งอีกเขาเลยกระเดือกคุณเป็นจุดสนการจักรวาลอันนี้เล็กจะดื้อทะเลเขาจะมีอะไรของเขาอะค่ะซึ่งหลายครั้งความแบบความเนี่ยความเนี้ยบหรือความเป๊ะความเจ้าระเบียบของคุณบอยเนี่ยก็ส่งผลมาถึงเราด้วยอย่างเช่นแบบเรื่องที่คุณบอกว่าจะเรียกพี่ๆรปภว่ายามใช่มันเหมือนเป็นแบบเรามีความรู้สึกว่าพอเรียกยามปุ๊บมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยให้เกียรติครับแล้วเขามีชื่อเรียกเต็มนี่เขามีชื่อเต็มใช่ไหมครับรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความปลอดภัยเราก็เรียกเขาว่าพี่รปภเราก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยต่อไปเนี้ยเวลาเจอพี่รปภข้างล่างเนี่ยอย่าไปเรียกเขาว่าพี่ยามอย่าไปเรียกแบบนั้นให้เรียกว่าพี่รปภโอเคฉันจะทำตามที่เธอพูดพูดก็ได้ฉันรปภก็ได้ใช่แล้วพอแล้วแบบทุกเช้าอ่ะเวลานางวนรถมาที่แบบหน้าซุ้มของรปภนางก็จะถามว่าแบบพี่สมัยก่อนก็เรียกพี่ยามมีของพัสดุของเจี๊ยบไหมอะไรอย่างเงี้ยนางก็โอเคได้นางก็ขับไปปื้อเปิดกระจกพี่พรบโอ้เวียตอบพรบอยู่แล้วอ่ะมันให้มันเครียดเกินแล้วท้องมาตั้งแต่ขับมาชั้นหนึ่งรปภ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 เปิดกระจกพรบคือหลังเต่าอีกเดียวคือหลังเต่าที่จะเปลี่ยนเลยพรบพอหันไปจะให้คนนี้ช่วยหายไปไหนแล้ววะผมไม่แบบแทรกหินหนีอ่ะแบบไม่ไหวอ่ะแล้วทางพี่พรบเขาไม่หายตัวเป็นทางพี่พรบเอาจะต่อกี่ปีดีไม่หันต่อภาษีด้วยไหมคะค่ะต้องเป็นแบบนี้ลั่นจะมีความลั่นจะมีความลั่นเยอะเขาเรียกว่าความลั่นแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะบางทีมันพูดออกไปเองค่ะมันเป็นอีกร่างหนึ่งของเราที่เราไม่รู้จักเขาสนุกสนานเอาดีเดี๋ยวมีเกมให้เล่นนิดนึงดีกว่าดิฉันว่าคุณก็เล่นด้วยได้ดิฉันจะอ่านเนื้อเพลงซึ่งมันจะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงท่อนพีคท่อนอะไรคุณไม่ต้องบอกชื่อเพลงหรอกคุณบอกว่าเพลงเนี้ยเพลงสามีคุณหรือเปล่าดิฉันอ่านนะแล้วคุณบอกนะว่าใช่ไม่ใช่นะคุณพิจิตคุณพิจิตมองนะเหมือนคนที่เดียวดายจมอยู่กับความหลังอยากให้รู้ฉันเสียใจใช่เพลงคุณบอยหรือไม่ใช่ค่ะน่าจะใช่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 ไหมคะใช่ครับเย้แต่อย่าถามว่าเพลงอะไรนี่คือเพลงอะไรคะเพ
พยายามนึกอยู่แต่ใจอะไรไม่ให้ไหมไม่ให้ไหมพี่นิ่มสีฟ้าอ๋อเพลงละครเออใจร้าวไม่มันชื่อละครใจร้าวมันชื่อละครแล้วอันนี้ประกอบใจร้าวป่ะประกอบใจร้าวโอเคใจฉันไปของเธอได้ไป1คะแนนก่อนเพลงนี้ใช้เพลงของแฟนฉันหรือไม่ไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอแต่ใจฉันมันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นใช่แหละใช่แหละใช่เพลงแฟนของแฟนเราใช่ไหมคะใช่ก็แย่แล้วก็มีคำว่าใจอ่ะทำไมทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูไปซื้อลิขสิทธิ์คำว่าใจไว้แล้วแบบนี้แหละเฮ้ยมันมีคำว่าใจต้องเป็นเพลงเราก็ให้พี่พลอยน่าจะมีคำนี้เยอะแล้วคนอื่นก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมซื้อลิขสิทธิ์ไว้หมดแล้วกูไปซื้อไว้ตอนไหนข้อนี้ผิดนี่เป็นป๊อปปังกูนถามตัวเองว่าที่ทำไปเพื่อใครเอาตอบไหมเพื่อใครล่ะถามตัวเองว่าที่ทำไปเพื่อใครประชดตัวเองทำร้ายตัวเองอะไรที่ได้มาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบดูเนื้อมันเครียดเกินไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเพลงของใครคะโอมค็อกเทลโอมค็อกเทลนะครับเขาร้องเพลงอะไรโอมค็อกเทลเขาร้องเพลงอะไรไม่รู้ว่าที่มันเป็นเพลงเหมือนแต่งงานแล้วเพลงแล้วเพลงแต่งงานก็คือมีคำว่าทำลายตัวเองและประชดตัวเองคงเหมาะกับคงเหมาะกับงานแต่งงานแต่งงานที่มีคำว่าทำลายตัวเองขอหนึ่งเพลงสมมติแบบเดินจูงมือเจ้าสาวประชดตัวเองทำลายตัวเองแบบนี้หรออะไรจริงว่ามันเหมือนเพลงที่เขาร้องที่จบพูดว่าฉันคงได้แต่งงานกับเธออะไรหมายถึงงานทำลายตัวเองที่ฉันได้แต่งงานกับเธอแล้วหรอการที่ฉันได้แต่งงานกับเธอมันคือการทำลายตัวเองที่อันนี้เป็นของอ๊อฟป้องศักดิ์แต่ว่าถือว่าตอบถูกว่าไม่ใช่เพลงของบอยแต่ก็ไม่ใช่เพลงของอุปกรณ์และไม่ใช่เพลงสำหรับการแต่งงานชอบจังเลยอ่ะจริงเราไม่ควรมาเนาะทุกค่ำคืนต้องทนเหงาใจใช่เฮ้ยทั้งเหงาเยอะมั่นใจด้วยนะมั่นใจด้วยเมื่อกี้แบบแกเจอเธอแบบจังหวะเมียเธอเขาตลกเหมือนเขาสอบมาเลยคืออันนี้จริงแบบจริงอ่ะถ้าให้เรื่องมันจบแค่คำว่าใช่อ่ะจะดูดีมากเพราะมันต่อได้คำว่าเพลงหนักด้วยทุกอย่างที่สร้างมาไหมเพราะว่าเพลงอะไรต่อไหมอ๋อเรื่องมันเตียงมันใจมากเพลงหนักจุดลงไปอย่างนี้แล้วพอดอย่างนี้เลยท่อนแรกร้องเนี่ยเป็นอย่างนี้อุ้ยอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นอ๋อท่อนแรกท่อนแรกก็คืออยากหลับตาอยู่อย่างนั้นเช้าแล้วยังฉี่รถที่นอนอ่ะถือว่าไม่อยากให้คะแนนเลยคือถ้ามันมีการให้คะแนนต่อเนื่องไปถึงอันแบบคำถามอื่นๆต่อเนื่องนะพังนี่มีลบมีลบแพ้หลุดลุยใช่ได้ยินเสียงของพระจันทร์จะกล่อมเธอฝันดีโอ้แค่นี้เหรอคะใช่ค่ะให้เธอได้รู้ตลอดไปใช่ไหมโอ้ไม่มีอยู่ใบไหมให้ใบไหมไม่มีคำว่าใจค่ะให้ใบไหมให้ใบไหมให้เหมือนพระจันทร์เรื่องบนเตียงมันถ่ายไปเมื่อกี้นี้ปิดรายการเลยปิดขอบคุณมากครับสวัสดีครับตัดแบบเทปที่ตัดได้แสนกว่ามีมเลยจริงๆว่าถ้าไม่ใช่น้องเดี๋ยวก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ชีวิตนี้ผมร้องเพลงตลกก็ไม่มีอะไรนะพ่อการตอบว่าใช่ไม่ใช่มันไม่มีทำนองเจ๊นรักกันด้วยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพลงนี้มันใช่เป็นเพลงแรกด้วยนะคิดถึงอ๋อไม่รู้ก็เมื่อกี้เล่นเรื่องบนเตียงแล้วยังจะมาเรื่องบนเตียงอีกทำไมมันไม่ทำว่าพระจันทร์ให้กล่อมเธอฝันดีได้ยินเสียงของพระจันทร์จะกล่อมเธอฝันดีตอนนั้นยังไม่รู้จักเขา
อาถือว่าอาเล่นไหมครับก็ถือว่ายังตอบถูกมากกว่าตอบผิดวันนี้สนุกสนานมากเลยกับแขกรับเชิญของเรานี่คุณซิงเกิลใหม่ของคุณจะมีเป็นซิงเกิลร้องกับน้องแก้มเป็นโปรเจกต์ Sun and Moon ตายตะเถนใช่ดีจังชื่อเพลงแผลนะครับก็เป็นอารมณ์ที่จ้าชายหญิงคู่กันไม่รู้ด้วยเพราะว่าเป็นเนื้อยังไงอ่ะเป็นโปรเจกต์หรอโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่นักร้องฝั่ง GMM Grammy กับนักร้องฝั่งExact ของพี่บอยถ้าคุณเกียรติมาฟีเจอริ่งกัน5คู่นอกจากคู่คุณบอยกับแก้มก็ยังมีอีก4คู่โหแบบแต่ละคู่นี่ก็พีคๆทั้งนั้นโอเคครับอ่ะรอติดตามกับโปรเจกต์นี้อ่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญเราสนุกสนานมากครับเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้เราถือว่าเจอกันตอนที่มีสติดีเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันตามมื้ออาหารได้อ่ะคุณเจมส์พิสิตาแล้วก็พี่บอยพิสเมกาค่ะสวัสดีครับตายแล้วตดจะแตกครับตดจะแตกเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งคู่นี่ก็จะมาฝากผลงานซึ่งเป็นโปรเจกต์การคอลแลบใครครับใครมาครับลุลาอากิม มากับเตตะวันนะแป๊บเดียวหลังโฆษณากับท็อกระเทยค่ะมันมีตอนที่ถ่าย MV แล้วเราต้องซิงคู่กันนางเต้นไม่เป็นเออแล้วจับจังหวะไม่ได้เหรอปัญหาคืออะไรจับได้ผมเป็นดรัมเมเยอร์ผมต้องดูฝั่งก็แน่นดิมีปัญหาตอนที่ซ้ายขวาซ้ายพอซ้ายแต่เราลงขวาเงี้ยวิธีแก้ก็ตัวก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเลยส่งคู่รักกลับไปแล้วตอนนี้เป็นคู่แคนบ้างดีกว่าคือไม่ใช่คู่แข่งของใครของฉันเองหนึ่งคนนี้ตอนนี้เขามีโปรเจกต์นะคะ Love Stranger ซึ่งเราเคยคุยกับคริสแล้วก็ Casanova มาแล้วตอนนี้มีอีกหนึ่งซิงเกิลซึ่งนี่ก็เป็นการจับคู่ที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าคนหนึ่งก็คือเป็นศิลปินแบบสาวหวานซึ่งจริงๆแล้วไม่หวานกับนักแสดงหนุ่มซึ่งดูอบอุ่นซึ่งดูคูลแต่จริงๆไม่คูลนะคะมันมีความคอนทราสต์กันเองไปมาต้อนรับเต้กับลุลาเอาไปเปิดประตูใหม่ตะวันเธอมารายการสุดกี่หนแล้วตะวันทำไมเปิดประตูหนีบเราทำไมเธอถึงยังไปเปิดประตูหนีบใหญ่ลุลาเขาอยู่ทำไมไม่เราโฟกัสเรากลัวว่าจะเปิดคนละด้านแล้วมันไม่ออกสักทีไงก็เลยเครียดอยู่ว่าต้องเปิดด้านไหนให้ถูกต้องมีใครเข้าใจที่ท่านพูดทำไมเป็นเปิดประตูหนีพี่ก็ทำไมอุบัติเหตุไม่ต้องรับสวัสดีนะเธอสวัสดีนะคะนี่มาหลายหนแล้วนี่ก็มาหลายหนอะไรขาไม่ถึงอยากช่วยมากคือเอาน้องไปเท้าเขามีที่พักเขามีที่พักตรงนี้มีถุงทรายไหมครับเขามีที่พักตรงนี้ให้นางต้องปีนขึ้นมาทำอะไรจะเหมือนเด็กอะแบบขาสูงเธอหรือเธอจะนั่งบนโต๊ะเล่นเลยมั้งนี่ไปติดเลยนะเออไม่ได้เอ๊ะเธอเคยมารายการฉันยังอะเคยมาแต่มาลองมาโชว์แต่ไม่เคยมาแบบมาทอกหนักๆอย่างนี้แต่ส่วนตะวันจะมาหลายทีแล้วมาสองสามทีแล้วครับยาย Love Stranger นี่โปรเจกต์นี้เอาจริงๆนี่ฉันยังไม่รู้เลยอะเป็นเด็กของบริษัทฉันเองแท้ๆต้นคิดเป็นใครนะคือจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของทาง GMM Grammy ที่เขามีไอเดียว่าอยากจะให้ศิลปินบวกดาราเพราะจริงๆเขาคือดาราถูกป่ะคะแล้วเขาเปลี่ยนแบบเขาเรียกอะไรเหมือน transform ไปเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมาคู่กับศิลปิน GMM Grammy คราวนี้คือเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการเลือกของเขาคืออะไรดูส่งแล้วน่าจะแบบดูจากการเลือกแล้วเขาน่าจะผมว่าดีที่สุดแล้วนะผมเป็นคู่แบบวันเดอร์เฟรมให้ผมไปแรปผมก็ไม่น่าจะไหวคือเขาจับขึ้นมา5คู่ใช่ครับ Love Changer ก็คือเหมือนความรักที่เกิดขึ้นจากคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลอะไรเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นบล็อกเกอร์ทันทีนี้มันก็ความรักก็จะเกิดขึ้นในสายบล็อกเนี้ยเขาอาจจะมองว่าศิลปินควรจะเป็นศิลปินที่มีความแบบอบอุ่น easy listening สูงโรแมนติกงั้นนี้คราวนี้เขาก็บอกเราแค่ว่าคู่ของพี่ลุลาคือเตตะวันนี่ไงความรู้สึกแรกใครอ่ะเคยดูทีวีนะเดี๋ยวนะขอโทษแฟนคลับเตทุกคนจริงๆแต่คือเราอ่ะเป็นสายเนิร์ดสายถ้ำคือเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องภายนอกแต่ถ้ำก็จะรู้สมาชิกทีมหมูป่าทุกคนว่าน้องชื่ออะไรบ้างแล้วจากโค้ช
ที่เรารู้จักแล้วเราแบบร้องเพลงทำเพลงแล้วก็แบบดูการ์ตูนญี่ปุ่นทำอยู่ไม่กี่อย่างทำงานฝีมือทำอยู่แค่เนี้ยก็แบบเตยตะวันคือใครก็เลยไปเสิร์ชในไอจีซึ่งมันหาไม่ยากอะของเขามันก็ขึ้นมาแบบเร็วมากแล้วเราก็แบบหูเขาป๊อปปูล่ามากเลยอะทำไมเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนผิดที่เราเพราะว่าผิดที่เราก็ตอนมาเจอกันเขาไม่เขาบอกว่าอย่างเพลงเนี้ยเสื้อกันหนาวใช่ไหมเพลงของเธอสองคนเนี้ยเธอเป็นคนแต่งแบบแต่งให้นางเลยใช่คือเขาบรีฟมาค่ะว่าของลุลากาเตนะเป็นเพลงคอนเซปต์เสื้อกันหนาวเป็นรักจากคนแปลกหน้าที่เหมือนพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเขาอะเหมือนเสื้อกันหนาวที่ทำให้เราอุ่นในวันที่เราแบบไม่มีใครเนี่ยคราวนี้พอเราเข้าไปดูใน IG เขาอะก่อนที่จะแต่งอะเราก็เห็นคอนเทนต์ว่ามันชัดเจนมากอะโหแฟนคลับเขาคือขอใช้คำภาษาอังกฤษ adore เขามากอะเตะหล่อจังเลยน่ารักอบอุ่นเท่มีอะไรอีกนะเหมือนนั่นแสนตะวันเหมือนแบบรอยยิ้มพูดก่อนไม่ได้เป็นขยะแต่ของทางพูดก่อนรอยยิ้มแบบสดใสพูดแบบที่แต่ละคำแล้วเรานักแสดงเราก็คือช่วยมีคาแรคเตอร์เป็นแบบที่พี่ลุลาเขาบอกเขาชมว่าเขาบอกว่าเตะหล่อยิ้มสดใสยิ้มสดใสเหมือนแสงตะวันอบอุ่นเขาจะเขียนประมาณนี้คือเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าโหคือเขาใช้คำว่าแบบมันไม่ใช่ชอบไม่ใช่รักอ่ะมัน adore คือทุกอย่างที่เขาทำอ่ะถึงแม้มันจะมีภาพของเขาเวอร์ออกไปอ่ะซึ่งมาจากใครซึ่งภาพเวอร์นี่คือพี่ลาเห็นจากใครจากแฟนคลับหรือจากจริงๆอ่ะเห็นจากแฟนคลับเพราะมันจะมีบางคนที่เขาชอบเตะแบบในความหวงเตะซึ่งเราจะงงว่าเอ้ยอันนี้คือแฟนคลับหรือแอนตี้แฟนกันแน่พวกนี้แท็กรูปมาคือเป็นเราที่ค่อนข้างซึ่งแบบไม่ได้ดูภาพให้เราไม่ได้แกล้งก็คือเราก็คือมีแฟนคลับที่ชอบรูปเบื่อของเตะเนี่ยก็คือทำให้เพราะว่าแบบเรามีแฟนคลับที่ถ่ายรูปเตะหล่อๆเยอะแล้วก็จะมีแฟนคลับที่ชอบรูปเบื่อของเตะคุณยายก็ไม่แต่เบื่อมันจะต้องมีลิมิตยายมันน่าเกลียดเกินเลยมันจะทำงานอื่นต่อไม่ได้เลยคนหนึ่งเราจะจ้างงานเขาบอกเขาเป็นไม่มันจะมีผู้หญิงบางประเภทที่ชอบผู้ชายที่ไม่มีฟอร์มนี่เห็นป่ะผู้ชายที่เก๊กๆกับเราจะไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะมีทำให้มาตลอดตะวันไม่เข้าใจหรอกว่าจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่มีฟอร์มนะคะอันนี้เขาเรียกส่วนที่แย่ที่สุดเสียฟอร์มเสียใจยอมเสียฟอร์มสุดจะทนแต่ว่าถ้าเขายอมรับส่วนที่แย่ที่สุดของเราได้นั่นคือไม่มีอะไรจะทำลายความรักของเขาได้อีกแล้วเห็นป่ะ you know I'm saying เห็นป่ะนี่ช่วยอยู่ตลอดเธอนี่เข้าใจถ้าจบรายการนี้พี่ยาจะปล่อยคลิปคนนั้นไหมทุกคลิปที่ยังไม่ได้ปล่อยสงสารน้องคืออนาคตไม่ได้ไกลแต่เพราะเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างที่มาที่ไปเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเพลงของตะวันเลยอ่านเสร็จปุ๊บแล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกอบอุ่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นอะไรกับบุคคลคนนี้แต่ว่าทุกครั้งที่เราเห็นรูปเห็นว่าเขาไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่สำคัญคือมันเป็นเพลงแรกที่เราเขียนได้อะเราผ่าเราไม่ค่อยแต่งเพลงเลยเพลงแรกในชีวิตเราอ๋อไม่ค่อยแต่งเพลงกดดันหรือไม่ตะวันไม่กดดันตั้งแต่รู้ว่าต้องร้องเพลงกับพี่ลุลาแล้วเพราะวันนั้นที่วันแรกที่แบบเหมือนไปเจอกันพี่เราจำได้ใช่จริงหรือไม่ที่พอจะขอแบบเช็คคีย์เช็คเสียงนี่ไม่ยอมลองให้ฟังเหมือนเราเหมือนตอนนั้นแบบในใจเราแบบเหมือนนะแต่ต้องเล่นครูไว้ก่อนครับกลัวเดี๋ยวกลัวเสียอาการเพราะแค่เขาบอกว่าไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยในใจเราเป็นอย่างนี้แล้วแต่เกิดเดี๋ยวผมลองส่งคลิปที่ผมลองให้พี่ดูแล้วผมเราก็เลยแบบปัดไปโดยการว่าเดี๋ยวเราส่งคลิปให้ดูดีกว่าไม่ยอมลองสดต่อหน้าเรารู้ว่าเขาเป็นสายเหวอแต่ต่อหน้าเราอ่ะเขาจะแบบแอคคูลตลอดเห็นป่ะเป็นครั้งแรกไงเดี๋ยวแบบ first impression ไม่ดีไงแล้วก็เลยไม่แต่คือเวลาเราจะส่งคลิปให้ดีกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่first impression อย่างเงี้ยเธอห่วงเรื่อง first impression แบบไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นสายเหวอเงี้ยแต่ว่าพอเขารู้ยังไงเขาก็รู้ว่าเธอเป็นสายแบบกระเปิบกระปาตอนนั้นยังไม่รู้แล้วพอรู้แล้วพี่เจอค่ะแล้วยังไม่รู้แต่ว่าคือเผอิญว่าเวลาเราทำเพลงกับคนอื่นนะคะเราจะต้องเทียบคีย์ให้คนที่เราไม่รู้จักอะโปรดิวเซอร์ใหม่อะไรเงี้ยคราวนี้พอเราจะแต่งเพลงให้เขาเรามีเมโลดี้ไว้แล้วแต่ว่าคีย์เราไม่ทราบเราก็เลยแบบเจอดีกว่าจะได้รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะถ้าเราแต่งเพลงแบบที่มันแบบสมมติเพลย์บอยมากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะเขาไงก็เลยเจอพอเจอแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าเขาสุภาพเขาเป็นคนแบบขี้อายอะไรเงี้ยเวลาใครขี้เขาก็อายทั้งนั้นนี่เขาไม่มีประตูมันปิดให้หรอกอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยบอกให้เขารบกวนช่วยร้องหน่อยเราอยากฟังคาแรคเตอร์เสียงเพราะว่าในไอจีเขาไม่ค่อยมีเขาก็แบบรู้สึกจะเป็นเพลงพี่บอยกับสีชมพงป่ะเพลงยอมครับเหมือนเพื่อนเขาเล่นกีตาร์ต้องอีเล็กไฟไม่เหรอยอมมึงอีเล็กไฟไม่ใช่ของใครครับใช่ไหมร้องไงนะยอมอีเล็กไฟร้องไงพี่บอยแหละแต่ว่าเป็นพี่นบร้องพันชนี
ไหนลองสิไหนลองไหนลองลองหน่อยลืมแล้วเออเขินทำไมเราเร็วคือเราจะลองไหนครับหยุดไม่ได้แล้วทุกอย่างใจของฉันนั้นรักเธอตั้งแต่เราได้พบหน้าสบสายตากันละกันต้องตาจะปังประมาณนี้ครับหล่อป่ะเสียงหล่อป่ะมันมีตอนที่ถ่าย MV แล้วเราต้องซิงคู่กันนางเต้นไม่เป็นแล้วนางก็แบบตรงนี้แล้วผู้กำกับก็เตะเตะต้องรีแลกซ์กว่านี้นะเตะต้องชิลๆกว่านี้เขาเลยบีบว่าเอ้ยลองเต้นเหมือนแบบเต้นในผับซิไม่หนูก็เราก็เลยเข้าไปเลยบอกพี่เปิดเพลงดังๆดังๆแล้วเราก็หันหลังแล้วเราก็แบบสอนเหมือนว่าบิ้วเขาอะเหมือนเต้นในผับอะเต้เหมือนเต้นในผับมันก็หันมาผมไม่เคยเข้าผับไม่เคยเข้าแต่ว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเป็นอาจินเลยเข้าเป็นน้อยๆนานๆทีคือนานๆทีเข้าแล้วก็เข้าก็ไม่ได้เต้นเข้าก็ไม่ได้เป็นอาจินวันนี้แหละคำนั้นนะแล้วจับจังหวะไม่ได้เหรอปัญหาคืออะไรจับได้ผมเป็นดรัมเมเยอร์ผมต้องดูฟังเออก็นั่นน่ะดิอย่างเวลาเราเป็นกระทาตอนเป็นกระทากรอ่ะก็คอมจังหวะมันอ่ะมีปัญหาตอนซ้ายขอซ้ายพอซ้ายแต่เราลงขวาเงี้ยวิธีแก้ก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วอย่างเงี้ยคบเบ็ดซึ่งจริงเขาบอกวิธีแก้คือแค่ให้หยุดนิดเดียวแล้วก็ก้าวไปก็คือได้แล้วแต่ของเราก็ไม่เราต้องเป็นเนี่ยเธอเป็นคนโลกไงใช่ผมไม่ชอบเลยอ่ะตอนแรกที่เรียนเต้นเขาให้เธอเขาให้เธอเรียนกับเพลงอะไรวะหรือเขามีเรียนเต้นก็เวลาจะซ้อมเต้นทีนึงก็คือเราจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือจะแบบไปมาเป็นเพลงเลยใช่ไหมแต่ไม่มีการเรียนเต้นพื้นฐานไหนเต้นให้ดูหน่อยเอออันนี้ดีกว่าเนี่ยแบบเอาง่ายๆร้องเถอะให้ผมร้องเอาง่ายๆง่ายๆง่ายๆนี่อันนี้เอาง่ายๆง่ายๆได้ไหมเออลองมันไม่ยากเพลงนี้แบบเดี๋ยวช้าๆไปก่อนนะเราพร้อมกันนะหันนั่นเลยเนี่ย1 2 3 1มือขวาก่อนก็มีด้วยจวกไปนิดนึงทุกครั้งคือขวาก่อนโอเค1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2เตรียมตัวเร็วนะ5 6 7 8เป็นได้มานั้นแล้วต่อไปยากขึ้นเอาเจระเฮทำไงอ่ะเจระเฮเฮ้ยรู้จักเลยเหรอรู้จักตอนเด็กผมจำได้ว่าเขาเปิดบ่อยมากเมื่อกี่ทีไปเจระเฮมัน6ทีอ่ะ1 2 3 4แล้วไปแค่นี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7แต่หมุนแล้วก็ปั๊บๆๆๆๆอย่างงี้แล้วตอนนี้มืออย่างเงี้ยข้างล่างทำอะไรไม่เป็นไรยืดแบบขยับอย่างงี้5 6 7 8 6อันนี้คืออะไรเอาตบเบอร์ต่อไปนี้จะเต้นไม่พลาดแล้วมันจะได้มีท่าใหม่ที่เขาคิดเต้นท่าพี่บี้มันทั้งชีวิตเลยมันจำได้อยู่ท่าเดียวโอเคจะได้มีแบบเป็นท่าใหม่สักทีนี่ท่านี้ผมเต้นท่าให้จำได้ตลอดมาเต้นมันไอ้นี่ somebody ไม่ใช่มาทำให้ใจฉันเต้นแบบนี้ใจฉันเต้นแบบนี้อือจะได้แค่นี้ซึ่งก็ผิดด้วยท่านั้นคือใจมันเต้นเป็นจังหวะอ๋อจังหวะรักใช่ครับผมทำได้อันนี้ผมทำได้ดีด้วยเฮ้ยร้อยคนเพื่อนเขาชมอันนี้คือความสนุกสนานของลุล่ากับตะวันที่มาเจอกันงั้นเราพูดถึงเพลงเสื้อกันฝนกันหนาวปั๊ดเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้จากลุล่าและตะวันกันนะครับก็เธอนะจ๊ะสื่อกันหนาวแบบนี้ร้อนที่ฉันต้องการใส่แล้วเธอจะเป็นให้ฉันได้ทุกคนค่ะเคยไหมเวลาเดินทางไปทำงานนะครับป่ารถติดเนี่ยแล้วเราเผลอใช้แรงพลังงานไปซะเยอะเลยจนระหว่างวันเดี๋ยวเราอาจจะมีความรู้สึกอ่อนเพลียไปบ้างแบบเช่นวันนี้นะคะไม่ได้หรอ
ไม่ได้หรออ่ะวันนี้คุณยายก็เลยมีเครื่องดื่มมารีบูสต์ตัวเองก่อนทำงานมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยฟรีบูสต์เครื่องดื่มวิตามินซี 200% เพิ่มเบต้ากลูแคนในขวดเดียวมีประโยชน์ถึง2เท่าให้เราใส่ใจตัวเองได้มากขึ้นเขามี2รสชาตินะคะรสส้มและเลมอนวันนี้คุณยายขอเลือกรสเลมอนสุดจี๊ดมาดื่มซะหน่อยดีกว่าอู้อร่อยสดชื่นเปรี้ยวโดนใจปรบมือเลยเร็วเธอดีแถมยังน้ำตาลน้อยแล้วกันเลิศสุดๆก็เรียกว่าดื่มแล้วคือสดชื่นอยากที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญต่อทันทีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วนะคะตามร้านค้าใกล้บ้านเลยรีบูสต์ตัวเองจากวีบูสต์แล้วก็ไปสนุกกันต่อกับเพลงจากอัลบั้ม Love Stranger นะคะโดยเตยตะวันแล้วก็ลุลาเสื้อกันหนาวเพราะไม่เคยมีใครเข้ามาพอมาคุยเข้ามาทักรู้สึกพักคุยกันเงียบหายจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้ใจรู้สึกแปลกกับเธอคนนี้สึกันหนาวมีมันที่ฉันต้องการใส่แล้วเธอจะเป็นให้ฉันได้ไหมให้หัวใจไม่เหงาเหมือนที่แล้วมาเพราะสองนาทุกเวลามันคงเป็นรักจากแท้ที่สวมใส่มาขอเธออย่าเพิ่งไตามจังหวะนะตลกไงไม่ใช่ท่าตลกเลยหน้าตาฉัน
เหมือนฉันร้องเพลงประกวดกับผู้เข้าประกวดการร้องเพลงไงเลยตั้งใจมากอ่ะกลัวไงกลัวตั้งใจไม่ต้องกลัวใช่ต้องรีแลกซ์เธอเป็นนักร้องแล้วนะใช่อันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่อยากให้ได้ฟังกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นซิงเกิลที่มีความกลมกล่อมลงตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสิงกันในทุกๆภาคส่วนเลยทั้งเนื้อร้องทั้งดนตรีแล้วก็ตัวของศิลปิน2คนซึ่งมาเป็นแขกให้เราในวันนี้นะคะลุลากับตะวันเอาฝากหน่อยซิเพลงนี้ไปเอามาเป็นของตนเองได้อย่างไรนะเราอยากได้เพลงที่มันเป็นของตนเองอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของเราเช่นไปจริยบัตรก็สามารถฟังได้นะครับไปในเดี๋ยวนี้ไม่มีดาวน์โหลดหรอกนะยายก็แบบสตรีมมิ่งออนไลน์ก็มีมันคือเราออกมาสตรีมมิ่งมาสักพักแล้วที่มันพิเศษมากๆคือช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาจะได้ชม MV ที่ท่านเตเนี่ยเป็นพระเอกเองและเต้นเองแต่เนื้อเรื่องขออุบไว้ก่อนให้ไปดูใน MV เพราะว่าจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วเราไม่ออนสักทีเลยเต้นไปดูเต้นเลยขออุบไว้ก่อนอ่ะเราติดตามกันได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งที่ถูกกฎหมายนะจ๊ะขอบคุณลุล่ากับตะวันอีกครั้งนึงขอบคุณมากครับถือว่าคืนนี้ส่งเข้านอนด้วยเพลงพอๆแล้วก็เรื่องราวอักน่าจะทำให้คืนนี้ของคุณผู้ชมนะคะเป็นคืนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนเลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กับทอกระเทยวันเสาร์หน้า4ทุ่มครึ่งทาง GMM 25นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะไปเปิดและแบงค์ซิตี้ค่ะของเธอกลัวอะไรบ้างไหมกับเฟิร์นกลัวไก่ไม่ผีมันเข้าใจได้กลัวไก่ทำไมตัวแค่นี้เองแต่มันกลางปีกก็ตัวเท่านี้ป่ะแต่เฟิร์นที่กลัวกบด้วยกบก็กลัวนี่เหมือนกันเลยเธออันนี้จะเข้าใจเธอที่สุดเลยกบอันนี้น่ากลัวยังไงผมอยากรู้เหมือนกันโอ้ยได้ฟังไหมนึกภาพกบรองเท้าของฉันน่ะก็ใส่รองเท้าแล้วแบบมันเหมือนยัดเท่าไหร่ยัดไม่เข้าก็เลยหยิบรองเท้าขึ้นมาแล้วก็เปิดลิ้นรองเท้าด้วยอีคังโคมันจ้องหน้าอยู่แค่คังโคมจ้องหน้ามึงยังไม่เคยเจอผีแบบมาอย่างนี้เลยคังโคมจ้องหน้าผีอยู่อยู่เนี่ยแต่เธอเคยเจอผีมาจ้องหน้าอย่างนี้ถ้าเจอไงแต่เธอยังไม่เจอไงแบงค์ฉันสองคนเจอมาแล้วไงเจอผีในรองเท้าก่อนค่อยมาอวดเย้ดูจบแล้วอย่าลืมนะกด subscribe YouTube channel ของ Jim TV ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดรูปกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนว่าเฮ้ยเรามีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านเพลิดเพลินแล้วดึง